สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตเคอเรนซีทุกคนค่ะคุณกำลังฟัง Cryptoverse Podcast กับฉันแอดมินชานะคะวันนี้วันศุกร์ที่12สิงหาคมสุขสันต์วันแม่ค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังฟังพอดแคสต์อยู่ดิฉันเองก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วนะคะกลับมาสวัสดีคุณแม่ในรอบปีเลยก็ว่าได้ตั้งแต่โควิดเริ่มซาลงนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันแม่แล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่โอ้ทำข่าวสนุกมากก็มีเรื่องฮือฮากันพอสมควรนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับอีเธอเรียมนะคะก็ชุมชนอีเธอเรียมทั่วโลกเนี่ยก็ออกมาแบบตื่นเต้นดีใจกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเป็นการทดลองอัปเกรดสำคัญของอีเธอเรียมนะคะที่ชื่อว่ากอลินะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อเขาผ่านตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ย next station ถัดไปสำหรับอีเธอเรียมก็คือ the merge นั่นเอง the merge ของจริงที่จะเกิดขึ้นในอีก1เดือนจากนี้ไปค่ะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะนิดหนึ่งนะคะว่าทำไมทั่วโลกถึงได้ตื่นเต้นกับ the merge ของอีเธอเรียมขนาดนี้เราจะคุยกัน3ประเด็นนะคะ1ก็คือว่า the merge คืออะไร2มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมและ3ก็คือว่าหลัง the merge เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปค่ะเรื่องแรกค่ะ the merge คืออะไรนะคะดิฉันอยากอธิบายให้เพื่อนๆเห็นภาพแบบง่ายๆแบบบ้านๆนะไม่ต้องมาแบบซับซ้อนทางเทคนิคอะไรเลยนะคะมันก็คือเป็นคำที่เขาใช้เรียกการ merge หรือว่าการผสานอะไรผสานรวมนะคะระหว่างกลไกของบล็อกเชนนะคะ2แบบก็คือว่าแบบที่มันเป็นproof of stake นะคะกับอีกแบบที่มันเป็น proof of work นะคะมันจะ merge กันหรือว่าผสานรวมกันเหลือระบบเดียวก็คือเป็นแบบ proof of stake นั่นเองค่ะซึ่งไอ้เจ้า proof of stake เนี่ยก็คือว่าเป็นกลไกฉันทามติที่ใช้เหรียญในการวางค้ำประกันนะคะเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ยืนยันธุรกรรมนะคะซึ่งมันจะต่างจากแบบที่เราเรียกว่า proof of work เนี่ย proof of work เนี่ยจะเน้นการใช้กำลังไฟฟ้าในการประมวลผลธุรกรรมแข่งกันนะคะเพื่อที่จะได้เป็นคนปิดบล็อกแล้วก็ได้รางวัลเป็นเหรียญที่ออกใหม่นะคะฉะนั้นพอเกิด the merge หรือว่าการควบรวมเหลือเพียงกลไกเดียวก็คือ proof of stake นะคะมันก็จะไม่มีการขุดแล้วนะคะบนบล็อกเชนEthereum ที่เราจะเรียกกันสั้นๆง่ายๆก็คือว่าเป็น Ethereum 2.0 ค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่สาวกอีเธอเรียมทั่วโลกเนี่ยรอคอยกันว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆสักทีนะคะเราอาจจะได้ยินอ่านข่าวว่าใครๆเขาพูดกันบ่อยมาก the merge เนี่ยแต่จริงๆมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาที่เราได้ยินข่าวมันคือการทดลองมันคือการทดสอบมันคือการซักซ้อมก่อนนะคะในทางนักพัฒนาเขาก็จะเรียกว่าเป็นการทดลองหรือว่า test net นะคะจนกว่ามันจะขึ้น main net หรือว่าขึ้นสู่ระบบจริงนะคะซึ่งอีการที่มันจะขึ้นสู่ระบบจริงๆเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นในนะคะเมื่อไหร่นะคะเราก็จะมาเข้าสู่หัวข้อที่2ก็คือว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะมันจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะในวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้นั่นหมายความว่าเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ1เดือนจากนี้ไปนะคะที่สาวกอีเธอเรียมตอนนี้กำลังเคาท์ดาวน์กันแล้วนะคะนับถอยหลังที่จะเข้าสู่ the merge พร้อมกันทั่วโลกค่ะถามว่ามันน่าตื่นเต้นแค่ไหนต้องบอกเลยว่าดิฉันเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าดิฉันเองหรือว่าคุณผู้ฟังเองเชื่อว่าทุกคนนะคะเรากำลังเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้วยกันเลยนะคะเพราะว่านี่มันคือการอัปเกรดครั้งสำคัญเป็นการอัปเกรดครั้งประวัติศาสตร์ของอีเธอเรียมที่ทุกคนจะได้สัมผัสมันพร้อมๆกันเลยค่ะไม่มีใครเจอมาก่อนค่ะทุกคนเจอพร้อมกันฉะนั้นทุกคนจะได้รับรู้พร้อมกันว่าเมื่อมันเกิด the merge แล้วเนี่ยราคาอีเธอเรียมจะเป็นอย่างไรนักขุดจะหันเหไปขุดเหรียญไหนนะคะค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าแก๊สของอีเธอเรียมมันจะถูกลงไหมนะคะเวลาที่ทำธุรกรรมในการโอนเหรียญอีเธอเรียมเนี่ยมันจะเร็วขึ้นไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ challenge ที่สำหรับทุกๆคนนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้งานเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันไม่ว่าจะเป็นสาย DeFi สาย NFT นะคะหรือว่าถ้าเป็นในแง่ของสายเทรดส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายเทรดเราก็อาจจะมองแค่ว่าราคามันเป็นยังไงราคามันจะปรับขึ้นไหมทุกคนก็จะมีความหวังกับตรงนั้นนะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยค่ะเขาก็มีการอัปเกรดในขั้นสุดท้ายที่เรียกว่ากอลิเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่พบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะมันก็เลยคล้ายๆเป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้ย the merge มาแน่ไม่เลื่อนแล้ว
ไม่เลื่อนแล้วแหละประมาณนี้เพราะว่าจริงๆมันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนกลายเป็นบัสเวิร์ดไปแล้วนะสำหรับคำว่า The Merge หรือว่าคำว่า Ethereum 2.0 นะคือทุกคนเบื่อกันไปแล้วเพราะว่ามันไม่เสร็จสักทีอะค่ะแต่ทุกคนตื่นเต้นเพราะว่าครั้งเนี้ยมาแน่ๆนะเซนส์คือมาแน่ๆประมาณอย่างนั้นนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่3ที่เราจะคุยกันก็คือว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าถึงวันที่19กันยายนนั่นก็คือว่า The Merge เกิดขึ้นจริงๆแล้วหรือ Ethereum เนี่ยเปลี่ยนไปใช้ Proof of Stake จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราก็มาลุ้นกันฉันเองก็อยากจะลุ้นก็ลุ้นไปพร้อมๆกับเพื่อนทุกๆคนนี่แหละค่ะแต่ที่แน่ก็คือว่ามันขุดไม่ได้แล้วนะคะแต่ดิฉันเข้าใจว่าตัว Ethereum Blockchain อันเดิมนะคะที่เป็น Proof of Work หรือว่าที่ใช้การขุดเนี่ยก็ยังอยู่แหละเพียงแต่ว่า exchange ต่างๆเนี่ยเขาจะรองรับไอ้ตัว Proof of Work เหรียญเก่านี้หรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วก็ไม่น่าที่จะรองรับนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะดูแหละว่าชาวบ้านชาวช่องหรือว่ามวลชนเนี่ยเขาให้น้ำหนักอะไรเขาเชียร์อะไรซึ่งตอนเนี้ยมันก็เชียร์มาทางตัวproof of stake นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละ exchange ก็น่าจะรองรับอันนี้นะคะส่วนอันเก่าไม่รู้เลยว่ามันจะมีมูลค่าไหมหรือมันจะยังไงนะคะดูทรงแล้วก็แต่ก็ดูทรงแล้วไม่น่าจะมีมูลค่าแล้วสำหรับระบบเดิมนะคะส่วนนักขุดที่เคยขุดนะคะก็อาจจะต้องดูว่าจะไปขุดเหรียญไหนอีกซึ่งอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมานะคะจากการรายงานข่าวหรือว่าดิฉันได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์เขาเรียกว่าอะไรวัยรุ่นสร้างเหมืองนะคุณแบมบูกสัมพัฒน์นะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการเหมืองขุดมาเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันขุดไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็คงจะต้องย้ายไปขุดเหรียญอื่นอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่น Ethereum Classic เป็นต้นนะคะรวมไปถึง อย่างที่เราเห็นหรือว่าเป็นฟิโรก็ได้ฟิโรของทางคุณหนึ่งปรมินทร์เองค่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญสายขุดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีพักหนึ่งนะคะราคามันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากเปลี่ยนไปใช้ proof of stake แล้วเนี่ยค่ะปรากฏว่านะคะมันมีชุมชนอีเธเรียมนะคะที่แบบยังคงเลิฟเลิฟอ่ะยังคงรัก proof of work อยู่เนี่ยก็อาจจะนะครับอาจจะนะคะเป็นไปได้ที่เขาจะแยกเชนออกไปนะคะแล้วก็อาจจะแตกไปเป็นเหรียญอื่นก็ได้ที่เกิดขึ้นใหม่แต่ว่าใช้ระบบ proof of work นะตรงเนี้ยค่ะฉันก็เพิ่งจะอ่านข่าวเจอเมื่อวานเลยนะคะทางคุณซีซี่ซึ่งเป็นเจ้าของ Binance เขาก็บอกว่าเขาเองก็ดูอยู่เหมือนกันนะว่านอกจากการที่เขาจะสนับสนุน Ethereum 2.0 แล้วเนี่ยเหรียญอื่นๆนะที่เป็น Proof of Work ที่แตกเชนออกไปเนี่ยจาก Ethereum จะเขาเรียกอะไรแตกเชนออกไปโดยใช้ Proof of Work เนี่ยเขาก็อาจจะสนับสนุนเหมือนกันนะก็คือว่าให้ลิสต์ใน exchange นะคะตรงนี้ก็เราก็ต้องติดตามกันนะคะว่าเขาจะพิจารณาจริงๆหรือเปล่าแล้วมันจะมีเหรียญไหนบ้างที่เกิดใหม่นะคะอันนี้ที่ฉันก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คงจะได้เจอพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนี่แหละเดี๋ยวรอกันมันจะเกิดขึ้นก็คือวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเอาละค่ะโดยสรุปนะคะทั้งหมดนี้ที่เล่ามาก็คือว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ใครก็ตามที่อยู่ในแวดวงคริปโตเคอเรนซีเนี่ยให้ความสำคัญนะคะแล้วก็เกาะติดเรื่องราวนี้อยู่นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่า market cap ของ Ethereum เนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะรองจาก Bitcoin นะคะถ้าเกิดว่า Bitcoin เป็นอันดับ1ในเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยEthereum เองก็คืออันดับหนึ่งในเหรียญสายสมาร์ทคอนแทรคหรือเรียกว่าเป็นราชาสมาร์ทคอนแทรคนั่นเองฉะนั้นก็ทุกคนก็เลยจับตาในเรื่องนี้กันอยู่นะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของ Ethereum ค่ะต่อมาอีกเรื่องนึงที่อยากจะแชร์นะคะก็เอาเป็นว่าสีสันเล็กๆน้อยๆของวงการก็แล้วกันนะคะเมื่อวานนะคะก็ทางคุณชัดชาตินะคะก็ได้มีการรายงานทรัพย์สินไปยังปปช.นะคะปปช.ก็เปิดข้อมูลปรากฏว่านะคะก็เซอร์ไพรส์ทีเดียวนะคะก็คุณชัดชาติเองก็มีการถือเหรียญคริปโตเคอเรนซีอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะแต่ก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆพอให้สำนักข่าวได้เอาไปเขียนกันสีสันนะคะโดยเฉพาะในฝั่งของข่าวสายคริปโตเคอเรนซีนะคะคุณชัดชาติถืออีเธอเรียมค่ะแล้วก็ถือเหรียญคัพด้วยนะอีเธอเรียมเนี่ย
มูลค่าน่าจะประมาณสัก 350,000 นะโดยทั้งหมดนะคะส่วนเหรียญครับเนี่ยน่าจะประมาณสัก 3-40,000 บาทราวๆเนี่ยค่ะก็เอาเป็นว่าถึงไม่เยอะแต่ก็เป็นสีสันนะคะแล้วก็บางคนก็เอามูลค่าเนี่ยไปหารกับจำนวนเหรียญที่มีในตอนนี้พอหารมาปุ๊บทุกคนก็แบบแซวกันขำๆว่าโอ้โหระดับท่านผู้ว่าก็ยังติดดอยได้เลยก็มีการมาแซวว่าท่านไปซื้อเหรียญตอนไหนเอ๊ะหรือจริงๆแล้วท่านได้มาฟรีอย่างบิตคัพคอยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าท่านได้มาฟรีก็อาจจะไม่ต้องกังวลว่าท่านไม่ต้องไปห่วงว่าท่านติดดอยหรือเปล่านะคะจริงๆลองคำนวณออกมาแล้วเนี่ยน่าจะตกเหรียญละแบบประมาณ100ต้นๆ นะคะซึ่งถ้าเราดูบิตคัพตอนนี้ในกระดานก็ไม่ถึง100ก็มีการแซวว่าผู้ว่าติดดอยนะคะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของว่าท่านถือคริปโตแล้วเนี่ยที่ดิฉันประทับใจมากๆเลยก็คือว่าทรัพย์สินทั้งหมดของคุณชัชชาติเนี่ยประมาณ43ล้านบาทนะคะดิฉันไม่ได้ติดใจเรื่องว่ามันจะมากจะน้อยหรือว่าชัชชาติจะรวยแค่ไหนนะดิฉันสนใจประเด็นตรงที่ว่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยค่ะมากกว่าครึ่งเนี่ยเป็นเงินฝากธนาคารแล้วก็เป็นที่ดินนะคะหรือเงินฝากกับที่ดินรวมกันเนี่ยประมาณ30ล้านนะคะจากทรัพย์สินทั้งหมด43ล้านนั่นมันแบบโอ้โหเกือบ 70% เลยนะคะก็ถือได้ว่าโอ้โหเป็นคนที่ออมเงินเก่งมากเลยนะคะแล้วจริงๆดิฉันคิดว่ามากกว่า 70% ซะด้วยซ้ำถ้าเราไปรวมในแง่ของว่าท่านเก็บเงินเก่งอ่ะเพราะว่าท่านมีซื้อกองทุนด้วยนะคะหลายกองทุนนะคะคือสายคอนเซอร์เวทีฟเหมือนกันนะมีกองทุนหุ้นมีกองทุนตราสารหนี้นะคะแล้วก็มีเกี่ยวเป็นพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประมาณอย่างนี้ด้วยนะคะก็เก็บเงินเก่งนะคะแล้วก็ไม่มีหนี้เลยก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าคนทุกรุ่นเลยก็ได้ในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านการเงินนะคะว่าการเก็บออมเงินเนี่ยมันสำคัญนะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงการก่อหนี้เนาะแต่ก็พูดยากทุกคนก็อาจจะต้องก่อหนี้แหละนะคะมันมีความจำเป็นเพียงแต่ว่าส่วนตัวฉันก็ชื่นชมนะคะว่าท่านมีการเก็บออมเงินที่เก่งนะคะก็คิดว่าหน้าที่จะเอาเป็นแบบอย่างได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับ Cryptoverse Podcast ใน EP นี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะดิฉันก็พยายามที่จะเอาเรื่องราวต่างๆมาอัปเดตให้ฟังบาง EP ก็จะเป็นการให้ความรู้เนาะบาง EP ก็จะเป็นการเล่าข่าวสรุปข่าวให้ฟังนะคะก็อยากได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากจะเสนอแนะอะไรพูดเร็วไปไหมหรือยังไงก็ช่วยกรุณาแนะนำมาได้นะคะเพราะว่าจริงๆส่วนตัวก็พยายามฝึกอยู่แบบเป็นคนที่พูดเร็วแล้วก็ต้องบอกว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็จริงๆก็คือเป็นเหตุผลนึงให้มาฝึกทำพอดแคสต์ด้วยก็คิดว่านอกจากได้พัฒนาตัวเองแล้วมันก็ได้เขาเรียกอะไรให้ความรู้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เราถนัดคือการเขียนเท็กซ์มากกว่าเขียนข่าวเขียนบทความมากกว่าพอดแคสต์นี่ก็คือว่ากำลังฝึกนะคะแล้วก็ความถี่ก็จะเป็นจันทร์พุธศุกร์นะคะที่เราจะเจอกันโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะคะก็ฝากติดตามกันด้วย Cryptoverse Podcast นะคะที่ YouTube Channel eFinance Thai TV แล้วก็ที่เพจ Crypto by eFinance Thai กับดิฉันแอดมินชาสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ